รุ่งอรุณตอนนี้ครอบครัวของเราได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วนะคุณสุริยะคะอัน DNA ที่คุณแสงตะวันเอาไปตรวจผลสิออกมาอื่นบ่แม่นบ่ค่ะแล้วอีหยังคุณสุริยะถึงมั่นใจว่าอีหลาคือลูกเจ้าของคะเพราะผมมั่นใจครับว่าหนูเทียนโซ่ที่ผมรู้จักไม่ใช่คนโกหกทำให้ผลตรวจ DNA ออกมาว่านางเทียนโซ่ไม่ใช่แสงดารานางแสงดาราฉันจะทำให้แกไม่มีที่อยู่ถ้าผลออกมาว่าเทียนโซ่ไม่ใช่แสงดาราจะเกิดอะไรขึ้นกับเทียนโซ่บ้างผมไม่จะเกิดอีหยังขึ้นเทียนโซ่ก็จะโดนกล่าวหาว่าเป็นมิจฉาชีพมาหลอกคนบ้านแม่จันสีเพื่อสมบัติเพลอๆนะโดนจับเข้าคุกเลยนะเออว่ะแล้วพวกเราค่อยวางแผนรับมือการเปิดผลตรวจ DNA พรุ่งนี้อย่างรัดกุมที่สุดมึงแค้นเป็นพี่ตะวันนี่คงกำลังจะออกไปเอาผลตรวจ DNA แน่เลยตะพูครับโทรหาตะวันให้ลุงทีสิว่าตอนนี้ตะวันถึงสถาบันตรวจ DNA หรือยังได้ครับคุณภูคะโทรตรงนี้ล่ะค่ะพ่อจะได้ยินด้วยพ่อนี่ขนาดผล DNA ไม่ออกเลยพี่สุริยายังจะเชื่อเหรอคะว่ามันเป็นแสงยาลาใช่ผมเชื่อเพราะผมมั่นใจไงว่าหนูเทนโซ่กับตะพูเนี่ยไม่โกหกผมพี่สุริยาก็มัวแต่ตาบอดไม่รับรู้โลกภายนอกเลยอย่างนี้มันก็เข้าทางมิจฉาชีพสิคะมิจฉาชีพสมัยนี้มันเจ้าเล่ห์จะตายโซ่ไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะเศร้าๆๆๆไม่ต้องเถียงกันแล้วเดี๋ยวตะวันเอาผล DNA มาเปิดพวกเขาก็สิฮู้ความจริงถ้าความจริงแล้วหนูทิ้นโซ่คือแสงดาราเจ้าก็ต้องยอมรับความจริงนะวาสนาฮัลโหลไงภูฮัลโหลครับพี่ตะวันคุณลุงอยากรู้ว่าพี่ตะวันถึงสถาบันตรวจ DNA หรือยังครับฉันใกล้จะถึงแล้วบอกพ่อกับย่าว่ารออีกแป๊บเดียวฉันจะเอาซอง DNA ไปเปิดต่อหน้าทุกคนแน่นอนครับอาคมนายอยู่ไหนแล้ววันนี้นายห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะยังไงก็ต้องหาทางสลับซองผล DNA ให้ได้คุณไม่ต้องเป็นห่วงเลยผมรับรองได้เลยว่าวันนี้ผล DNA ต้องออกมาว่าอีเทียนโซ่ไม่ใช่ลูกสาวไอ้สุริยาพวกมันต้องพากันหงายเงือกอย่างแน่นอนนี่ค่ะผลตรวจ DNA ระหว่างคุณเทียนโซ่กับคุณสุริยานะคะขอบคุณมากนะครับที่สุดฉันจะได้รู้ความจริงสักทีว่าเทียนโซ่คือแสงดาราน้องสาวของฉันหรือเปล่าอ
ทุกคนครับพี่ตะวันบอกกำลังกลับมาแล้วครับสุริยะแม่ตื่นเต้นรีลูกอยากรู้ผล DNA ใจสิขาดนะลูกเอ้ยตื่นเต้นกับแม่หวานขนาดเลยอุ้ยกินแล้วพี่แล้วโอ้ยหน้าตีนมาเลยเนาะบัดเนี่ยโอ้ยไม่หนังพ่อตอนนี้น่ะคุณแสงตะวันน่ะกำลังเอาซ่องผลตรวจ DNA มาเอามาเพื่อสิเปิดให้ทุกคนได้ฮู้ว่าลูเทียนโซน่ะแม่นคุณแสงดาราบ่โอ้ยหอมล้วนเอ้ยนูเทียนโซซีเมนแสงดาราหรือบ่แม่นมันบ่เกี่ยวอย่างกับเฮาเด้อโอ้ยบ่เกี่ยวจังได๋คำพูนถ้าเกิดว่าหนูเทียนโซเป็นคุณแสงดาราน่ะหมู่เฮาทุกคนน่ะเดือดร้อนแน่นอนเด้อกูสิบอกให้เด้อเอ้าเฮาสิไปเดือดร้อนมองใดป้าหอมนวลอ้าวอีสมผิดสมองมึงน่ะคิดสิคิดสิสมองมึงสมองสูทุกคนน่ะล่ะคิดเบิ่งเด้อถ้าหนูเทียนโซเป็นคุณแสงดาราน่ะดวงกาลกินีของคุณแสงดาราน่ะสิเฮ็ดให้อ้ายเฮ็ดให้พ่อเฮ็ดให้ทุกคนมึงกูเดือดร้อนสู้จักบ่กูไม่ย่านตายดิโอ้ยเจ้าคิดมากไปเนาะโอ้ยคิดมากแล้วกูย่านตายเนาะย่านมาเบิ่งย่านเออนั่นคิดร้ายเด้อเจ้าคุณล่ะเป็นของธรรมดาโซ่ตื่นเต้นไหมครับทีแรกโซ่ก็ไม่ตื่นเต้นหรอกค่ะแต่พอต้องมานั่งรอผลตรวจ DNA พร้อมทุกคนแบบนี้โซ่ตื่นเต้นค่ะโซ่จับมือผมไว้นะครับทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีครับไอ้ตะวันมันกำลังจะเอาซองผล DNA กลับมาบ้านนายรีบจัดการสลับซองผล DNA ให้สำเร็จทีเธออาคมฉันร้อนใจจนจะเป็นบ้าอยู่แล้วบังแบกฟ้าวขับแซงรถบังแสงตะวันไปขับเชียจัดการไว้เลยครับเสียโอ้ยขับจังไดเนาะขับอย่างเนี่ยเมาบ่บ่ได้เมาครับหรือว่าหลับในบ่ได้หลับครับเอ้ารถเสียครับเนี่ยใช่ครับคุณแสงตะวันพอดีลูกน้องผมก็ขับมาดีๆอ่ะอยู่ดินนะคนนี้ก็ชนขับอะไรก็ไม่รู้อ่ะครับไอ้ขอโทษด้วยครับไม่ได้ตั้งใจนะครับเฮ้ยมึงหาว่ากูขับรถบ่ดีบ่ฮะก็ซุ่มเจ้าขับปาดหน้าข่อยจังซี่ข่อยสิเบรกจังใดก็ตําแล้วบ่ได้ปาดเลยบักนี่มึงก็บ่ได้นี่วะฮะบักอ้วนเอ้ยเฮ้ยแม่คุณแม่คุณคุณใจเย็นก่อนคุณแสงตะวันครับอย่าไปห้ามเลยครับหมามันกัดกันอย่างนี้เนี่ยเราห้ามไม่อยู่หรอกครับและอย่างผมก็ไม่ชอบความรุนแรงด้วยครับใจเย็นนะครับมาตรงนี้มาตรงนี้ครับบังแม็กบังแม็กห้วยเสียไม่ห้ามคนทุกสี่หรอกครับเชื่อผมสิห้ามไม่อยู่หรอกไอ้พวกนี้มันเป็นหมาบ้าต
เศร้าเศร้าจังแม็กพอได้แล้วลุกขึ้นพอได้แล้วห่วยไปเลยเอานี่เอาเบอร์มาเดี๋ยวซีติดต่อกลับไปข้างหลังก็ใจเย็นหน่อยสิครับครับขอโทษทีเด้อแสงตะวันผมขอตัวก่อนนะครับครับไปวัดโอ้ยหน้ารอบเอ้าไม่ได้ปิดประตูรถไว้อันเนี้ยคือมันแท้หัวน้ำตื่นไหมเนี่ยมั้ยอันนี้มันจะเป็นเห็ดโหนคิดหลายเนาะเทียนโซ่ถ้าเธอไม่ใช่แสงดาราฉันเอาเรื่องแท้แน่ฟุ๊กอย่างป่ะอย่างคุณเสียงตะวันได้ผลดีเนี่ยมาแล้วอ่ะอันนี้หน่อยสู้อยู่ดีนะโอ้กูสิไปจอบฟังแต่กูสิมาบอกสู้ฟังเอ้าโอ้โอ้เอ้าพี่สาอยู่อย่างเงี้ยเอาไปซะแม่เอ้าไปสิโอไปต้องการโอ้ยตะวันสุริยะตะวันมาแล้วลูกเดี๋ยวเฮาสิรู้ว่าหนูเทียนโซใช่แสงดาราบ่ตะวันอ่านผลตรวจ DNA เลยลูกครับพ่อเป็นไงบ้างตะวันผลเป็นยังไงบ้างฮะใจเย็นก่อนสิครับพ่อตะวันกำลังแกะซองอยู่ครับก่อนที่ตะวันจะอ่านผล DNA ทุกคนฟังตะวันขอพูดอะไรสักหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าผล DNA ออกมาว่าเทียนโซ่คือแสงดาราตะวันจะพาเทียนโซ่ไปดำเนินการทางด้านกฎหมายให้ศาลรับรองตัวตนแล้วก็ให้ใช้นามสกุลและย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในบ้านของเราแต่ถ้าเกิดผลออกมาว่าเทียนโซ่ไม่ใช่แสงดาราตะวันคงต้องขอดำเนินคดีทางกฎหมายกับเทียนโซ่นะครับพ่อกับย่าก็ไม่มีสิทธิ์ห้ามตะวันได้ค่ะคุณตะวันผลตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างนายสุริยาสุภาพิมายกับนางสาวเทียนโซ่สารธรรมความน่าจะเป็นของความเป็นบุตร 0% ครับเทียนโซ่ไม่ใช่แสงดาราคนที่ DNA เขียนแบบนั้นจริงเหรอครับความน่าจะเป็นของการเป็นบุตร 0% เทียนโซ่ คุณป้าใช่นะทำอะไรกันน่ะถูกนะครับคุณป้านี่ถึงขนาดนี้แล้วยังบอกป้องอีนังมิจฉาชีพคนนี้อยู่อีกเหรอวาสนาที่คุณทำร้ายหนูเทียนโซ่เหรอแค่นี้ยังน้อยไปค่ะผู้หญิงตอแหลหน้าด้านอย่างมันเนี่ยต้องโดนมากกว่านี้ด้วยซ้ำฉันนึกอยู่แล้วว่าผล DNA จะต้องออกมาเป็นแบบนี้เพราะถ้าแกคือแสงดาราจริงทำไมแกต้องปิดบังตัวตนอยู่ตั้งนานโซมีเหตุผลในการปิดบังตัวตนค่ะเหตุผลอะไรเหตุผลอะไรของแกยกเว้นแต่ว่าแกจะรอโอกาสที่จะสวมรอยเป็นแสงดาราใช่ไหมว่าเถอะนะหยุดโวยวายได้แล้วนะนี่ผล DNA ออกมาชัดเจนขนาดนี้แล้วพี่ยังเข้าข้างนางมิจฉาชีพคนนี้อยู่อีกเหรอคะคนที่พี่ต้องเข้าข้างคนที่พี่ต้องปกป้องก็คือแสงตะวันมันกำลังจะหลอกลวงแสงตะวันแล้วก็หุบสมบัติของแสงตะวันทั้งหมดทำมาเป็นหวังดีช่วยตามหารุ่งอรุณที่แท้ก็หวังเงินนั่นแหละโซ่ไม่เคยต้องการเงินหรือว่าสมบัติในบ้านแม่จันสีเลยนะคะสิ่งเดียวที่โซ่ต้องการก็คือต้องการเจอพ่อแม่และครอบครัวที่แท้จริงของโซ่ค่ะพ่อแหละ
นี่ไม่ต้องมาดราม่าร้องไห้บีบน้ำตาเลยนะทุกคนเขารู้สันดานแกกันหมดแล้วทั้งแกทั้งอีแหลมทั้งอีเมืองแคนแล้วก็แม่ชีคำเสาพวกแกเป็นแก๊งมิจฉาชีพหลอกลวงต้มตุ๋นคุณวาสนาจะด่าจะว่าโซ่ยังไงก็ได้นะคะแต่คุณวาสนาไม่มีสิทธิ์มาลามปามผู้มีพระคุณของโซ่ค่ะทำไมฉันจะลามปามแล้วฉันจะแจ้งตำรวจลากคอแก๊งพวกแกเข้าคุกด้วยฮัลโหลผู้กองเหรอคะอ๋อผู้กองรออยู่ที่หน้าบ้านแล้วใช่ไหมคะขอบคุณมากนะคะเข้ามาในบ้านได้เลยค่ะเพราะว่าผู้ต้องหาจำนนต่อหลักฐานแล้ว